าพตอนเก็บไม้เลยเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับลูกเพจครับเข้ามาแล้วยังนะครับลุงอู๊ดอีจันนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่อำเภอสีชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับลุงอู๊ดอีจันลุงอู๊ดอีจันก็ได้นำโรงครัวนะครับขนาดใหญ่นะครับโรงครัวของลุงอู๊ดอีจันมูลที่เพชรเกษมเพจอีจันนะครับมาทำข้าวกล่องเพื่อที่จะเสิร์ฟให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอสีชนซึ่งเกิดสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากลงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอสีชนเป็นวงกว้างหลายตำบล นะครับตอนนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็มาขอรับข้าวกล่องที่โรงครัวของเราในขณะนี้นะครับอย่างเช่นเจ้าที่ทางทหารอากาศก็มารับเพื่อที่เรานำไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับขอบคุณเจนุชนะครับผักจากเจนุช1คันรถนะครับเจนุชตลาด4มุมเมืองนะครับ1คันรถนะครับได้บริจาคมาให้เมื่อวานนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศโรงครัวของอีจันนะครับนี่นะครับทุกคนอยู่ระหว่างแพ็คข้าวกันอย่างขมักเขม้นเพื่อที่จะเร่งรีบนำไปเสิร์ฟให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอสีชนซึ่งมีน้ำท่วมขังอยู่หลายอำเภอนะครับขอบคุณหน่วยกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพสีชนด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆนะครับนี่ก็เป็นน้องๆทีมงานของหน่วยกู้ภัยของที่นี่นะครับผมได้อำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นการร่วมกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะครับเช้าวันนี้เราได้รับออเดอร์มาแล้วประมาณ 3,500 กล่องนะครับเช้าวันนี้นะครับประมาณ 3,500 กล่องอยู่ระหว่างเร่งทำทุกคนไม่ว่างเลยนะครับนี่นะฮะเพจอีจันนะครับลงพื้นที่นะครับอยู่ที่แยกสีชนนะครับอยู่ตรงใกล้ๆไฟแดงเลยนะครับไฟแดงแยกสีชนตรงตลาดเลยนะครับตรงนี้นะครับติดกับด้านหน้าผมก็จะเป็นตลาดนะครับตรงนู้นก็จะเป็นตลาดนะฮะผู้ที่อยู่ใกล้เคียงจะมาทักทายได้ให้กำลังใจกันได้นะครับอยู่ตรงใกล้แยกสีชนนะครับชาวนครศรีธรรมราชนะครับอีจันลงมาช่วยแล้วนะครับตอนนี้นะฮะลุงอู๊ดลงมาช่วยแล้วนะครับชาวนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอสีชนนะครับที่น้ำท่วมนะครับมาถึงเมื่อคืนนี้นะครับตอน3ทุ่มก็เร่งรีบตั้งครัวเลยนะครับเพื่อที่จะต้องรีบเสิร์ฟอาหารข้าวกล่องมื้อเช้าให้ได้มากที่สุดนะครับนี่นะครับทีมงานก็ผัดกันอยู่นะครับทุกคนจะไม่ว่างเลยนะครับนี่นะครับลุงอู๊ดอีจันนะครับมูลนิธิเพชรเกษมนะครับได้นำกำลังมาตั้งโรงครัวอยู่ที่แยกไฟแดงสีชนอยู่ตรงข้ามบริษัทอีสุนะครับอยู่ตรงข้ามบริษัทอีสุสีชนนะครับมือแพ็ครีบแพ็คเลยครับมือแพ็ครีบแพ็คเลยนี่นะครับลูกเพจครับเดี๋ยวลุงอู๊ดจะนำข้าวกล่องเข้าไปแจกให้ถึงมือผู้ประสบภัยและเดี๋ยวลูกเพจเรามาติดตามกันว่าข้างในพื้นที่จุดที่ยังลำบากอยู่เป็นเช่นไรตอนนี้หลายหมู่บ้านนะครับหลายหมู่บ้านที่ยังจมอยู่ในน้ำยังแช่อยู่ในน้ำนะครับไม่สามารถหุงหาอาหารได้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้ก็มีอีกจำนวนมากมายเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจจากลูกเพจนะครับขอบคุณทุกไลค์นะครับนี่นะฮะนี่แผนกหุงข้าวนะครับตรงนี้นะครับเป็นแผนกหุงข้าว
โอ้ยหม้อหุงข้าวนี้โชคโชนผ่านศึกมาเยอะนะครับนี่นะครับนี่พี่ตั้มกำลังหุงข้าวอยู่นะครับชาวสี่ชนนะครับชาวสี่ชนนะครับกดเป็นกำลังใจได้ติดตามเป็นกำลังใจได้นะครับตอนนี้นะครับทีมลุงอู๊ดอีจันนะครับมูลนิธิเพชรเกษมนะครับเพจอีจันนะครับได้มาปักหลักช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ที่นี่แล้วนะครับส่งกำลังใจจากสุโขทัยว่าสวัสดีค่ะพี่อู๊ดอ๋อสุโขทัยสวัสดีครับน้ำไม่ท่วมนะครับสุโขทัยปีนี้ห้ามท่วมเด็ดขาดนะครับทุกคนจะต้องไม่ลำบากนะครับเส้นทางนครศรีสุราษฎร์ผ่านได้ยังครับผ่านได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับผ่านได้แล้วนะครับถนนสายหลักวิ่งได้ยังวิ่งได้แล้วนะครับผมก็ตอบไปนะครับตามที่ผมเห็นเมื่อคืนนี้ผมขับรถมานะครับก็หลายจุดแล้วนะครับผ่านได้ทั้งหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ยังลำบากอยู่ก็จะเป็นในหมู่บ้านในชุมชนนะครับที่เข้าไปด้านในนะครับเป็นที่ลุ่มต่ำที่น้ำเข้าแล้วออกไม่ได้จะต้องใช้การสูบออกนะครับพวกนี้นะฮะก็ยังลำบากกันอยู่นะครับที่จะต้องรับเข้ากล่องนะครับขอรับเข้ากล่องนะครับเพื่อที่จะประทังชีวิตไปก่อนเนื่องจากครัวเองก็ไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารได้นะครับเนื่องจากน้ำมาเร็วเมื่อวานนี้น้ำมาช่วงตีสี่กว่าๆเองนะครับทำให้ประชาชนไม่สามารถตั้งตัวได้ทันตั้งมือรับได้ทันนะครับก็เสียหายเยอะพอสมควรนะครับครัวก็ไม่สามารถที่จะหุงหาได้ประกอบอาหารได้นะครับทางเลือกดีที่สุดคือทำข้าวกล่องแล้วไปเสิร์ฟให้ก่อนจนกว่าประชาชนเขาสามารถตั้งตัวได้ตั้งหลักได้นะครับใช้เส้นทางปกติได้เลยนะครับลงไปสงขลานะครับขอบคุณคุณใต้นะครับสู้สู้เป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเร่งเลยฮะเร่งมือเลยนะครับเร่งมือแพ็คเลยนะครับวันนี้ออเดอร์ 3,500 กล่องมาแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนจะต้องไม่ว่างนะครับทุกคนจะต้องช่วยกันนะฮะนี่นะครับก็เป็นสภาพบรรยากาศท้องฟ้ายังครึ้มอยู่นะครับจะเห็นว่าท้องฟ้ายังครึ้มอยู่นะครับลูกเพจครับผู้ใหญ่บ้านก็จะประสานมานะครับผู้ใหญ่บ้านก็จะประสานมาตลอดเพื่อที่จะลงทะเบียนในการรับเข้ากล่องใครที่จะรับเข้ากล่องนะครับลูกเพจมีบ้างไหมครับที่ประสบภัยอยู่ในพื้นที่สี่ชนนะครับทักมาได้เลยนะครับมีจุดไหนที่วิกฤตอยู่มีจุดไหนที่ยังลำบากอยู่นะครับผมจะส่งทีมเข้าไปหาผู้ประสบภัยด้านในนะครับจุดไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังลูกเพจถ้าอยู่ในพื้นที่นะครับสามารถติดต่อมาได้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางลุงอู๊ดจะได้จัดทีมเข้าไปส่งนะครับเข้ากล่องพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเช้าวันนี้เสิร์ฟไปแล้วนะครับประมาณ 5-600 กล่องแล้วนะฮะขอบคุณจากใจชาวสี่ชนขอบคุณครับยินดีนะครับยินดีที่จะช่วยเหลือพวกเราเราจะก้าวผ่านวิกฤตความทุกข์ยากลำบากไปด้วยกันพร้อมๆกันกับประชาชนนะครับอีจันจะไม่ทอดทิ้งประชาชนนะครับมีภัยที่ไหนนะครับจะเห็นครัวอีจันครัวลุงอู๊ดมูลนิธิเพชรเกษมนะครับจะไปคอยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องปากท้องก่อนเลยนะครับลำดับแรกๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติหรือว่าเกิดเหตุภัยต่างๆนะครับจำนวนที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มีผู้เดือดร้อนจำนวนมากๆนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะต้องใช้ครัวขนาดใหญ่ในการเสิร์ฟสิ่งของพวกนี้เสิร์ฟข้าวกล่องเพื่อที่จะให้
พี่น้องประชาชนได้ประทังชีวิตแล้วก็ตั้งหลักได้ก่อนพอหลังจากตั้งหลักได้แล้วนั้นประชาชนช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนั้นเราก็ถอนทีมออกมานะครับนี่คือการทำงานเป็นทีมและการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานเอกชนและราชการนะครับช่วยเหลือกันนะครับในทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะนำพาประชาชนเหล่านี้ให้ผ่านวิกฤตห่วงแสนยากลำบากไปให้ได้นะครับตอนนี้สถานการณ์ในวันนี้นะครับฝนหยุดตกแล้วจากที่เมื่อคืนมาถึงตอน 3 ทุ่มฝนตกยาวมาถึงตี 5 ครึ่งนะครับเมื่อเช้าเนี่ยออกไปจ่ายตลาดนะครับตี 5 ครึ่งฝนยังตกอยู่เลยแต่ตอนนี้ฝนได้หยุดแล้วนะครับเริ่มมีแสงบ้างแล้วนะครับในพื้นที่แต่อีกซีกฟากหนึ่งนะครับด้านนู้นก็ยังครึ้มอยู่ด้านภูเขาลูกนู้นก็ยังครึ้มอยู่นะครับนี่นะครับก็คืออยู่ที่บริเวณแยกไฟแดงนะครับแยกสีชนเลยแยกสีชนมานิดเดียวนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจนะครับฝากติดตามกันสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างช่วยเหลือกันในขณะนี้นะครับไม่ว่าเป็นสมาคมมูลนิธิกู้ภัยภาคประชาชนหน่วยงานราชการทหารตำรวจทุกหน่วยงานนะครับตอนนี้บูรณาการช่วยเหลือประชาชนกันทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะเพจอีจันเองก็ลุงอู๊ดเองนะครับพอได้รับเรื่องราวเมื่อวานนี้นะครับจากน้องๆกู้ภัยในพื้นที่นะครับลุงอู๊ดก็เคลื่อนพลโดยทันทีนะครับเร่งรีบมาช่วยเหลือให้รวดเร็วให้ทันต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็ขึ้นรอบที่2แล้วนะครับเนี่ยขึ้นรอบที่2แล้วนะครับกำลังมาครับกำลังมาสั่งมาแล้ว200อ๋อ150 150 150ตามตอกตามตอกซอกซอยบ้างนะบ้านบ้านน้ำท่วมทางเขาก็ออกมาหาข้าวปลาอาหารไม่ได้ครับผมตอนนี้นะครับผมส่งทีมเข้าไปสำรวจแล้วตามตรอกซอกซอยนะครับตอนนี้นะครับส่งทีมเข้าไปสำรวจแล้วนะฮะเราก็จะรอจากทีมสำรวจนะครับตามตรอกซอกซอยต่างๆในชุมชนต่างๆนะครับคนไทยด้วยการช่วยคนไทยในยามทุกข์ยากอ๋อนะครับผมเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอะไรเอ่ยอะไรมาอ๋อถังน้ำแข็งใช่ไหมโอเคนะครับโชคดีจังเลยที่มีตลาดอยู่ตรงนี้วันนี้ก็ยังพอมีแม่ค้าออกมาขายของกันอยู่บ้างทำให้เราได้ซื้อวัตถุดิบได้ง่ายนะครับเพียงแค่ทุกคนเป็นกำลังใจให้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วขอบคุณเราจะไม่เหนื่อยเลยนะครับเราจะทำงานแบบไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะครับยินดีเต็มใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับลุงอู๊ดอีจันเพจอีจันมูลนิธิเพชรเกษมทุกๆสาขาเลยนะครับมูลนิธิเพชรเกษมนะครับนี่ก็ดีมทีมกันหลายสาขารวมกันแล้วก็เป็นทีมใหญ่นะฮะซึ่งผ่านการช่วยเหลือออกงานใหญ่มาโชคโชนนะลูกเพจน้ำแข็งผมสั่งน้ำแข็งโม่5แล้วก็ยูนิค2ครับผมเดี๋ยวมาเก็บตังค์นี่เลยนะนี่นะครับถ้ามันใช้เยอะกว่าเพราะว่าไปเอาที่ไปโดนมันเอาลูกมาที่ใช้เยอะไม่ต้องเอาไว้กินรูปกำลังคืนนี้เดี๋ยวพาไปที่ร้านเข้านี่นะฮะนี่นะฮะI'm going to go.
โอ้ยฟ้าร้องฟ้าร้องดังจังเลยฟ้าแรงมากเลยคึ้ม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 อย่าตกซ้ำมาเลยนะครับสงสารประชาชนนะครับพอแล้วนะครับนี่แผนกหุงข้าวก็หุงต่อเนื่องเลยนะฮะหุงข้าวก็หุงต่อเนื่องเลยนะฮะนี่นะครับแผนกตักนะแผนกผัดนะครับนี่คือแผนกผัดนะครับนี่แผนกตักนะครับตักไปนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นแพ็คนะครับแพ็คแล้วก็ปล่อยข้าวบ้านผมก็ล้นนะครับอ๋อน้ำล้นก็คือน้ำท่วมนะฮะน้ำเยอะสี่ชนน้ำท่วมอยู่อีกไหมสามารถเดินทางได้แล้วนะครับเดินทางได้แล้วนะครับลูกเพจครับสามารถเดินทางมาได้แล้วตอนนี้จะมีบ้านที่แช่น้ำอยู่ในชุมชนต่างๆซึ่งบนถนนตอกซอกซอยรถสามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่บางจุดเท่านั้นนะครับที่ไม่สามารถใช้ได้นะฮะเอาเข้ามาไว้ข้างในเลยไอบอร์ดอ่ะเมื่อเช้าเอามาให้20,000อยู่ไหนไอเออยู่ไหนเรียกเอมาจ่ายตังค์ลูกเพจทักมาได้เลยนะครับจุดไหนที่ขาดแคลนและต้องการข้าวกล่องนะครับข้าวขึ้นขอบคุณทุกๆ กำลังใจนะครับเรายังปักหลักอยู่ที่นี่นะครับยังไม่ทราบกำหนดยังไม่ทราบหมายกำหนดการนะครับว่าจะเลิกครัวเมื่อไหร่นะครับก็ผู้มีจิตศรัทธาหรือประชาชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับจะสนับสนุนวัตถุดิบหรือจะร่วมบริจาควัตถุดิบก็สามารถนำมามอบให้ได้ที่นี่นะครับเพราะว่าเราไม่สะดวกที่จะไปรับจริงๆนะครับก็สามารถนำมามอบให้ได้ที่นี่มามีส่วนร่วมกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวสีชนนะครับที่ถูกน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะฮะวัตถุดิบต่างๆใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผักด้วยก็ได้นะครับใครจะนำอะไรมามอบที่เกิดประโยชน์ในการปรุงอาหารหรือประกอบอาหารก็สามารถนำมาได้ที่นี่นะครับหน้าตรงข้ามอีซูซูขาล่องใต้นะครับตรงแยกเลยแยกสี่ชนมาซ้ายมือนะครับจะเห็นกองหน่วยการโรงครัวอีจันอยู่ที่นี่นะครับโรงครัวมูลนิธิเพชรเกษมเพจอีจันลุงอุดอีจันนะครับนี่นะครับช่วยพับกล่องเลยช่วยพับกล่องเลยพับกล่องเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเลยนี่นะครับเดี๋ยวลุงอู๊ดก็จะไปทำเรื่องออเดอร์เรื่องการจ่ายข้าวนะครับชาวสีชนทักทายหน่อยครับชาวสีชนอยู่ไหมพี่น้องชาวสีชนทักทายกับลุงอู๊ดหน่อยนะครับนครศรีธรรมราชครับทักทายได้นะครับลุงอู๊ดอีจันนะครับตอนนี้วันนี้นะครับลงทะเบียนมาแล้วนะครับ 3,500 กล่องเดี๋ยวกระทะต่อไปก็จะเป็นผัดไก่พริกแกงใต้นะครับผัดไก่พริกแกงใต้กระทะต่อไปนะครับอยู่ค่ะโอ้ยชาวสีชนอยู่ค่ะหลายคนเลยนะครับมาเยี่ยมเยียนทักทายกันได้นะครับที่กองอำนวยการนะครับโครงครัวอีจันนะครับมูลนิธิเพชรเกษมเพจอีจันนะครับ
ลุงโอ๊ตอีจันอยู่ที่นี่นะครับในวันนี้นี่นะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศโรงครัวของลุงอู๊ดอีจันนะครับมูลนิธิเพชรเกษมนะครับอยู่ที่อำเภอสีชนพร้อมเสิร์ฟข้าวให้กับประชาชนตอนนี้ทยอยเข้ามารับกันอย่างต่อเนื่องนะครับลูกเพจหรือผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่นะครับรออีกนิดเดียวนะครับเราเร่งกระจายข้าวกล่องไปให้ถึงมือท่านโดยเร็วที่สุดแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยนะครับน้ำดื่มที่จะนำไปมอบให้นะครับก็ยังมีน้ำดื่มด้วยนอกจากข้าวกล่องแล้วัตถุดิบนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับตอนนี้นะครับเราค่อนข้างใช้วัตถุดิบเป็นจำนวนมากมีลูกเพจหรือผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาควัตถุดิบก็ยินดีนะครับสามารถนำมาบริจาคได้ที่โรงครัวด้วยตัวเองได้เลยนะครับวัตถุดิบต่างๆของสดหรือเป็นผักหรือเป็นเครื่องปรุงหรือไข่นะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถนำมาบริจาคที่นี่ได้ทุ่งใสทักค่ะสวัสดีครับทุ่งใสทุ่งใสตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าไปตรวจสอบอยู่นะครับน่าจะไปแล้วนะครับทีมเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับนี่นะครับลูกเพจครับก็คือการผลิตข้าวกล่องนะครับ1ต้องสะอาดนะครับ2วัตถุดิบต้องได้คุณภาพนะครับเสิร์ฟไปแล้วประชาชนรับประทานแล้วนะครับไม่เกิดท้องเสียหรือใดๆนะฮะนี่นะครับนครศรีธรรมราชทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะขอบคุณแทนชาวสีชนด้วยค่ะคุณสุพินสราสุพิศรานะครับขึ้นทีหนึ่งก็หลายร้อยกล่องนะครับฝนมามืดมาอีกแล้วนะครับลูกเพจครับด้านโน้นนะครับอย่าตกเลยวันนี้นะครับขอให้ประชาชนได้ก้าวผ่านในช่วงเวลาแสนลำบากไปให้ได้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกเลยนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะลงมาอีกนะครับอย่าเพิ่งตกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวสีชนด้วยนะครับอย่าให้เกิดภัยใดๆเลยนะฮะข้าวขึ้นนะครับข้าวขึ้นนะครับโอเคไหมสวยไหมสวยนะยามทุกข์ยากเราจะไม่ทิ้งใครกันไว้ข้างหลังนะครับเราจะทำสุดความสามารถเท่าที่เราทำได้นะครับถามว่าจะทั่วถึงทุกหย่อมหญ้าเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่เราจะทำสุดความสามารถของเราที่มีอยู่นะครับขอบคุณลูกเพจมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวลุงอู๊ดต้องขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับและเดี๋ยวจะเข้าไปในพื้นที่ผู้ประสบภัยผมจะนำข้าวกล่องเข้าไปเสิร์ฟให้ถึงมือนะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับและเดี๋ยวไปติดตามภาพบรรยากาศในพื้นที่ที่เกิดเหตุกันนะครับผมขอบพระคุณขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ